ขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยนายภูมธรรมเวชยชัยขอบคุณชาวพิษณุโลกที่ไว้ใจเลือกบูจเดชผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะคะนั่งสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกโดยเป็นการสะท้อนถึงความไว้วางใจและหนุนการทำงานของรัฐบาลแพ่ทองทานค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีนายเจเดตจันทราผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมสอส,อสอพิษณุโลกเขตหนึ่งว่าขอบคุณชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจรัฐบาลถือเป็นเรื่องที่ดีในการเข้าไปดารงตําแหน่ง เข้าไปดํารงตําแหน่งแล้วก็ทําหน้าที่ร่วมกับรัฐบาลเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยผู้สมัครของเราที่เสนอตัวเข้าไปเป็นคนที่มีศักยภาพและประชาชนให้ความไว้วางใจจึงขอเป็นกําลังใจให้กับสสและสมาชิกพักเพื่อไทยโดยคณะกรรมการบริหารพักรู้สึกสบายใจและชื่นชมสสใหม่ที่ได้กําลังใจจากประชาชนเลือกเข้ามาทํางานจากนี้ก็คงทํางานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่าการเอาชนะสสเก่าสะท้อนอะไร นายภูมิธรรมบอกว่าสะท้อนว่าประชาชนพึงพอใจที่มีนายกที่มีความตั้งใจเป็นความหวังทําให้ความเชื่อมั่นต่างๆเกิดขึ้นและเชื่อว่าการเลือกสสมาสนับสนุนรัฐบาลจะทําให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้น เกิดความเชื่อมั่นและเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะสะท้อนการเมืองภาพใหญ่อย่างไรคิดว่าจะค่อยๆพัฒนาไปตามกระบวนการนอกจากประชาชนให้กำลังใจแล้วก็ยังมีความหวังรอการทำงานของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าทุกคนที่ได้รับมอบหมายจะต้องทำงานอย่างไรในวันนี้คือต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้กับประชาชน